สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคลิปนี้ก็พามาชมป่ากันอีกครับมาดูเถาวัลย์ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นเถาอะไรมีลักษณะบิดไปบิดมาบางช่วงแบนบางช่วงกลมสอดกันไปสอดกันมาแปลกตามากครับลำเถาหรือว่าลำต้นก็เป็นปีกเป็นภูเป็นพรเลื้อยม้วนสอดตัวเองแล้วก็มากวัดรัดพันเกลียวกับต้นจันทร์กับผีจันทร์รัดกับผีจันทร์แล้วก็ทอดเถายืดตัวขึ้นไปด้านบนอีกไม่รู้ว่าเป็นเถาอะไรครับไม่มีใบให้ดูด้วยต้นที่เขารัดนี่คือกะพี้จันทร์ตามเถาตรงช่วงที่แบนบางช่วงเป็นร่องยาวๆก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรก็ดูกันเอาความสวยงามครับครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ